พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อที่40ถึง41บันทึกว่ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนางซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปรนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นข้อคิดจากพระวจนะผู้หญิงกับการรับใช้เมื่อพระเยซูถูกตรึงสาวกผู้ชายกระจัดกระจายแต่สาวกผู้หญิงยังคงติดตามไม่ห่างเพราะ 1. ผู้หญิงมีวิญญาณของความจงรักภักดีไม่ทิ้งคนที่ตนรักโดยเฉพาะยามหน้าสิวหน้าขวาน 2. ผู้หญิงมีวิญญาณของการปรนิบัติสามารถรับใช้ได้ดียิ่งกว่าทาสสำหรับคนที่ตนรัก 3. ผู้หญิงมีวิญญาณของความกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายพวกเธอเหล่านี้กล้าเสี่ยงตายในการติดตามในขณะที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าขอหนุนใจให้ผู้หญิงลุกขึ้นมารับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ